เป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือมีแม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งที่เขาต้องการที่จะเพิ่มยอดขายให้กับตนเองนะคะจึงได้ไปทำการลงสมัครคอร์สเรียนออนไลน์ที่บอกว่าจะสอนการยิงโฆษณาทางออนไลน์ว่าจะยิงยังไงเพื่อที่จะให้มียอดขายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็ลงคอร์สไปค่ะราคาไม่ถูกเลยนะราคาเริ่มต้น 7,900 จนถึง 30,000 บาทตัวเขาเองเนี่ยก็บอกว่าลงคอร์สเริ่มต้นไป 7,900 บาททางคอร์สนี้เนี่ยเขาก็แจ้งมาว่าจะมีคนเรียนแค่8ถึง10คนเท่านั้นแล้วก็จะสอนให้12หัวข้อแต่ท้ายที่สุดแล้วพอไปเรียนจริงค่ะกลับพบว่าคนมาเรียนเนี่ยมากถึง30คนแล้วก็ได้เรียนแค่3หัวข้อเท่านั้นเองค่ะวันนี้ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าที่ปคบนะคะทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพร้อมด้วยนางสาวจิรพัชยาอุดหนุนการอายุ29ปีที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะได้มาพร้อมกับเพื่อนอีก3คนนะคะที่เป็นตัวแทนผู้เสียหายจากการซื้อคลอสสอนยิงโฆษณาออนไลน์ได้ทำหลักฐานการสนทนาสอบถามข้อมูลคอร์สเรียนที่เป็นเอกสารการโอนเงินเข้าแจ้งความเอาผิดกับโค้ชสอนออนไลน์ชื่อดังหลังจากที่ได้โฆษณาเกินความเป็นจริงทำให้ผู้ซื้อคอร์สเนี่ยเข้าใจผิดหลงเชื่อนะคะโดยซื้อคอร์สคนละหลายหมื่นบาทก็ได้เข้ามาแจ้งความที่ปคบนั่นเองค่ะโดยที่ทนายรณรงค์เนี่ยท่านบอกนะคะบอกว่าผู้เสียหายไปเรียนแล้วก็ไม่ตรงตามที่ได้โฆษณาไว้ก็มองว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคจึงได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายทางด้านของนางสาวจิรพัชยาตัวแทนของผู้เสียหายก็เล่าแบบนี้นะคะบอกว่าตนเองเนี่ยทำธุรกิจขายอาหารเสริมใน Facebook จึงต้องการเรียนยิงโฆษณาเพื่อให้คนเข้าถึงเพจแล้วก็เข้าถึงสินค้ามากขึ้นจึงติดต่อไปยังเพจสอนยิงโฆษณาดังกล่าวนะคะเพื่อให้มีคนเนี่ยเข้ามาถึงเพจจากนั้นก็สอบถามพูดคุยรายละเอียดในการสอนซึ่งทางเพจก็อ้างว่าจะสอนเทคนิคลับทำให้มีคนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของตนเองมากขึ้นโดยก็หวังว่าจะเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าและแจ้งว่ามีหัวข้อในการสอนให้กับผู้เรียน12หัวข้อซึ่งไม่ได้ระบุไว้นะคะว่าจำเป็นต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับการยิงโฆษณามาก่อนอันนี้เนี่ยไม่ได้บอกแต่พอปรากฏว่าไปเรียนปุ๊บเมื่อลงเรียนไปกลับเป็นไม่เป็นไปตามที่โฆษณาไว้อย่างเช่นที่แจ้งว่าในคอร์สเรียน1คอร์สจะมีผู้เรียน 8-10 คนพอไปเรียนจริงกลับมีผู้มาเรียนมากถึง30คนทำให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพการสอนได้อย่างทั่วถึงและเนื้อหาในการสอนก็ไม่ครบตรงตามที่ได้โฆษณาไว้นะคะที่แจ้งว่ามีการสอน12หัวข้อแต่พอไปเรียนจริงเนี่ยก็สอนแค่3หัวข้อเท่านั้นแล้วก็ระยะเวลาในการสอนก็ไม่ตรงตามข้อตกลงที่แจ้งกันไว้ทั้งนี้เนี่ยคอร์สเรียนมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 7,900 บาทไปจนถึง 30,000 บาทซึ่งตัวของคุณจิรพัชยาเนี่ยลงคอร์ส 7,900 บาทไว้ซึ่งเป็นคอร์สเริ่มต้นนะคะสาเหตุที่เข้าไปลงคอร์สเรียนเพราะว่าเห็นรีวิวจากผู้ที่ลงเรียนแล้วยอดขายดีขึ้นแล้วก็ทางเพจก็อ้างนะคะว่ามีเทคนิคลับที่จะทำให้การยิงโฆษณาสินค้าผ่าน Facebook แล้วจะปังค่าลงโฆษณาถูกและเมื่อไปเรียนแล้วเนี่ยกลับไม่เป็นไปตามที่โฆษณาเอาไว้ค่ะซึ่งก็ไม่ได้รับความรู้อะไรเพิ่มเติมเลยนะคะจึงทำให้ได้รับความเสียหายเบื้องต้นผู้เสียหายต้องการเอาผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการโฆษณาเกินจริงซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผู้เสียหายได้มีการไปร้องเรียนต่อทางปคบ.ไว้นะคะเมื่อ20สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการนัดไกล่เกี่ยกันในวันที่31สิงหาคมที่จะถึงนี้ด้านของพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปคบก็ได้สอบปากคำผู้เสียหายและได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะเริ่มไปแชร์กันเยอะมากค่ะมารู้ทีหลังว่าใช่ค่ะมารู้ทีหลังเพราะว่าหน้าเพจเขาจะมีรีวิวดีๆทั้งนั้นเลยว่าคนนี้ขายดีปังมากอะไรประมาณนี้ค่ะก่อนหน้าก็มีลักษณะเรามาบ้างแล้วแต่เพิ่งมามีแต่ไม่มีใครพูดถึงกันพอมีคนเริ่มจุดประเด็นทุกคนก็เริ่มไปเม้นกันส่วนใหญ่จะคนละกี่บาทที่โรงเรียนที่โดนกันมี 28,000 ที่ไปเรียนส่วนตัวก็โดนแบบนี้ค่ะต่อให้เรียน 28,000 แล้วก็ยังต้องเรียนซ้ำใหม่อีกรอบเริ่มเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ที่เริ่มค่าคอร์สเนี่ยตอนนี้ที่ถูกสุดน่าจะ 7,900 ค่ะมี 7,900 มี 11,000 มี 15,000 แล้วตอนนี้ขึ้นเป็น 3,000 ขึ้นเป็น 30,000 ค่ะทุกคนนิดนึงอธิบายหน่อยว่าบางคนยังไม่เข้าใจว่ามันคือการเรียนอะไรทำอะไรในเพจเป็นการทำโฆษณาค่ะโฆษณาผ่าน Facebook ที่ทำให้คนเข้าถึงเยอะถ้าเกิดว่าปกติแล้ว Facebook เนี่ยถ้าเราแค่โพสทั่วไปคนจะไม่ค่อยเห็นจะไม่เข้าถึงคนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วพอการไป
ยิงโฆษณาเป็นการจ่ายค่าโฆษณาให้ Facebook แล้ว Facebook จะนำพาคนเข้ามาซื้อของในเพจของเราให้คนได้เห็นมากขึ้นนะคะแล้วอีก2คนเหมือนกันมั้ยเหมือนกันเรียนด้วยกันไหมพร้อมกันเลยป่ะหรือไงหลักสูตรเดียวกันป่ะพี่สองคนเรียนเหมือนกันแต่ว่าเขาสมัครก่อนหนูซึ่งตอนพี่สองคนนี้ไปสมัครอะค่ะทางครูแนนทางครูเขาบอกว่ามีเรียน 8-10 คนใช่ไหมคะของพวกพี่เขาจะแบบบอกว่าเรียน 8-10 แต่พวกจริง 30ของเราทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรถึงต้องไปเรียนยิงโฆษณาเนี่ยหนูขายอาหารเสริมค่ะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เป็นแม่ค้าขายหลายอย่างแต่ว่าจะขายใน Facebook ไปร้องสคบมาแล้วทางสคบทำอะไรให้บ้างไปสคบมาสคบรับเรื่องไปตั้งแต่วันที่20ค่ะแล้วก็เพิ่งมีจดหมายแจ้งมาว่าให้มาไกล่เกลี่ยในวันที่31ค่ะ